ล้ำได้เดินหน้าสานต่อโครงการ Caltech Energy for Learning ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมกันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดบริษัทเชฟรอนไทยจำกัดผู้ให้บริการสถานีน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ Caltech ค่ะนำโดยนายประพันธ์ศรีอ่อนคงค่ะผู้จัดการฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์ค่ะร่วมกับนายคมสันต์เอี่ยมวรกุลค่ะผู้ประสานงานธุรกิจและปฏิบัติการคลังน้ำมันบริษัทเชฟรอนไทยจำกัดค่ะสานต่อโครงการ Caltech Energy for Learning ค่ะร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางการศึกษาที่ดีเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนและมอบสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาพร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆโรงเรียนวัดแหลมทองค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนางเกษณีเลี้ยงรุ่งโรจน์ค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมทองค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นตัวแทนในพิธีรับมอบค่ะ